เผชิญนะคะกับความเจ็บปวดเช่นนี้นะคะแต่เราก็ต้องเดินไปด้วยความอดทนนะคะในภาพของการ์ตูนเซียนะคะขอให้ขึ้นภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็คงเห็นภาพนะคะว่าในภาพการ์ตูนนี้นะคะขอภาพอีกครั้งนะคะก็คงจะได้เห็นนะคะคุณแม่หนึ่งว่ามีตีนนะคะแล้วทำไมตีนอันบนเป็นนปช.คะคุณแม่หนึ่งอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันฮะไอ้การผ่านพรบครั้งนี้มันก็มีรายละเอียดที่ได้เปลี่ยนไปในช่วงขั้นตอนการประชามตินะฮะก็เป็นเรื่องของการ brainstorm ผมอยากใช้คำว่าการระดมมันสมองนะไม่ใช่การระดมเท้ารุมสกรัมนะแต่อันนี้ผมพูดถึงเท้าของนปช.ข้างเดียวแต่ในส่วนของม็อบอุรุพงศ์หรือว่าประชาธิปัตย์อันนี้ชัดเจนฮะเขาต้องการที่จะหาจังหวะหาเหลี่ยมมุมที่จะยำใหญ่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้นะเพราะนั้นตอนนี้ต้องการแยกกันระหว่างการ brainstorm ของฝ่ายประชาธิปไตยกับการฉวยโอกาสที่จะเข้ามายำใหญ่รุมสกรรมรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นเสียงส่วนใหญ่มาจากประชาชนอันนี้คุณแม่หนึ่งก็จะพูดแบบมองแบบมุมบวกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นตีนจริงไหมนะคะก็ต้องถามตัวเองด้วยคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พ.ร.บ.นิรโทษกรรมการกระบวนการในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมขณะนี้นะคะว่าท่านทำตัวเป็นตีนหรือเป็นมือถ้าเป็นทำตัวเป็นตีนเป็นยังไงก็ดิฉันมองว่าก็คือใส่ร้ายกันนะคะว่าคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปนั้นนะคะมีการรับเงินอย่างที่บอกเงินจุกปากทรยศและอะไรอีกไปหัวกันนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ดิฉันอย่างเงี้ยคุณใช้ตีนในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการเรียกว่ารุนแรงนะคะแล้วก็ไม่ฟังเหตุฟังผลกันจริงๆประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นอ่อนไหวในประเทศด้อยพัฒนาอย่างประเทศไทยนะครับผมยังใช้คำว่าด้อยพัฒนานะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยากจนนะครับเพราะนั้นประเด็นที่จะมาสร้างความหวาดระแวงกันในเรื่องของการรับเงินหรือว่าการรับตำแหน่งเป็นสิ่งที่เป็นสามารถที่จะหาแนวร่วมได้ง่ายสำหรับประเทศที่ถูกยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมสำหรับประเทศที่ถูกกดขี่ด้วยระบบอำนาจเนี่ยเพราะว่าอำนาจเนี่ยเขาฉกฉวยช่วงชิงเอาทรัพยากรส่วนใหญ่และอำนาจส่วนใหญ่ไปทั้งหมดเพราะนั้นก็เขาพยายามสร้างให้พวกเราแย่งชิงกันเองขัดแย้งกันเองอยู่เสมอครับนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำตัวเป็นมือนะอย่าไปเป็นให้อย่างในภาพนะคะเชื่อว่าการ์ตูนเซียเดี๋ยววันต่อๆไปคงจะเปลี่ยนนะคะก็คือที่พวกเราทำตัวต้องอย่าใส่ร้ายกันต้องแยกฝ่ายสำหรับผู้ที่ฉวยโอกาสจะรุมสกรรมพวกเรากับฝ่ายที่เป็นเสนอความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ร่วมกันระดมมันสมองให้นำมาสู่ทางออกที่ดีที่สุดเพื่อที่จะปลดปล่อยเพื่อนของเราที่อยู่ในคุกที่จะคืนความชอบธรรมให้กับทั้งผู้ที่ออกมาสู้และสิ้นไร้อิสรภาพและผู้ที่ออกมาสู้นะฮะแต่พลาดพลั้งถูกเผด็จการสังหารแล้วก็ได้จบชีวิตลงทั้งสองส่วนต้องได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันค่ะนะคะก็มาถึงกิจกรรมที่จะต้องประชาสัมพันธ์กันค่ะคุณแม่หนึ่งของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะคะวันอาทิตย์นี้กลับมาเจอกันที่หน้าศาลอาญาเสียทีนะคะหลังจากที่เดือนตุลานี้เราก็เปิดทางให้กับการรำลึกถึง เหตุการณ์14ตุลา40 ปี14ตุลานะคะวันอาทิตย์ที่27นี้นะคะปฏิญญาหน้าศาลก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมงานรับขวัญสุรชัยแซ่ด่านกลับสู่เสรีนะคะจะมีการบายสีสู่ขวัญแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์นะคะที่หน้าศาลอาญารัชดานะคะแล้วก็อาจารย์สุรชัยนั้นก็ดีใจมากที่จะได้มานะคะพอเราเรียนเชิญท่านท่านก็ตอบตกลงนะคะก็คือนัดแนะกันมาเป็นเดือนแล้วนะคะหลังจากที่ท่านได้รับได้ปล่อยถูกปล่อยตัวออกมานะคะก็ได้ขอนัดท่านเลยท่านก็บอกว่าให้คิวมาวันที่27นะคะนานหน่อยเราก็รอได้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นี้นะคะบ่ายโมงตรงนะคะแล้วก็ท่านบอกว่ามีความในใจที่จะต้องไปพูดข้ามกำแพงรั้วไปบอกกับศาลนะคะตาช่างทั้งหลายนะคะว่ามีอะไรมากมายก็ต้องไปฟังกันละค่ะนะคะที่หน้าศาลอาญารัชดาวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปโดยเราได้เรียนเชิญพี่พลรถนะคะหรืออาจารย์พลรถเฉลิมแสนนะคะมาเป็นผู้ที่เป็นประธานในพิธีนะคะเป็นผู้ใหญ่ของเรานะคะในการรับต้อนรับอาจารย์สุรชัยกลับสู่เสรีค่ะคุณแม่หนึ่งนะมีอาหารนะคะก็โดยพี่สุวิมลแล้วก็พี่บรรเจิดนะคะฟุ้งกลิ่นจันทร์คณะกรรมการกองทุนญาติวีรชน
เมษาพฤษภา53นะคะก็จะได้ทำผัดไทยนะคะมาแจกพี่น้องทานในงานด้วยนะคะคุณไม่หนึ่งครับก็ต้องยอมรับว่าอันนี้นะคือสิ่งที่อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะหรือว่าพี่สุรชัยของคนที่เคยออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่สมัยสนามหลวงใหม่ๆนะฮะต้องการที่จะมาเสนอความคิดณที่แห่งนี้มากที่สุดที่บาทวิถีหน้าศาลอาญาถนนรัชดาเพราะว่าเป็นต้นฐานที่ส่งท่านเข้าไปอยู่หลังกำแพงคุกเข้าไปอยู่ในรูปกงเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะนั้นจากการจองจำคุมขังที่ผ่านมานะฮะเรามารอฟังกันว่า20วันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้นะฮะสุรชัยแซ่ด่านอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์อธิการบดีสนามหลวงมีเรื่องอะไรจะมาพูดคุยกับทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอำนาจอนุรักษ์นิยมกันบ้างแล้วอยากจะฟังมากๆค่ะเพราะว่าแนวทางการต่อสู้ของอาจารย์สุรชัยก็คือท่านไม่ได้ต่อสู้คดีเลยนะคะคือแนวทางอันเนี้ยนะคะท่านชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วพวกเราเองนั้นนะคะก็รับฟังแต่ว่าพวกเราก็ยังคงเรียกร้องการพรบ.โทษกรรมที่จะช่วยพี่น้องประชาชนเรือนหมื่นคนคให้ได้รับการปลดปล่อยคืนความเป็นธรรมนะคะเราจึงต้องเดินทางแนวทางรัฐสภาสำหรับตัวอาจารย์สุรชัยนั้นท่านตัดสินใจไม่เป็นภาระของใครโดยการไม่ต่อสู้คดีขอพระราชทานอภัยโทษเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วในที่สุดก็มาถึงวันนี้ที่เราได้รับอาจารย์กลับมาสู่อ้อมอกของประชาชนไปฟังค่ะว่าท่านมีมุมมองต่อประเทศไทยอย่างไรต่อประชาธิปไตยและคนแสดงอย่างไรนะคะวันอาทิตย์ที่27นี้ไปเจอกันที่หน้าศาลอาญารัชดาค่ะและอย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลจัดแถลงข่าวนะคะที่ห้องเพลงไพร่ในเวลาบ่ายโมงตรงถ่ายทอดสดทางเอเชียอัปเดตนะคะเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลวันนี้หมดเวลาของทันเกมสื่อแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้าวันนี้คุณไม่หนึ่งกับคุณทีและดิฉันสุดารังคุพันธ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ